เข้าสู่ช่วงข่าวสังคมโซเชียลนิวส์แล้วค่ะวันนี้มีหลากหลายเรื่องราวมากมายก่อนช่วงเทศกาลสงกรานต์นะคะที่มีการจัดอีเวนต์กันตามสถานที่ที่น่าสนใจค่ะเริ่มแรกด้วยเรื่องการเปิดตัว Pocketbook ของคนดังคุณสมศักดิ์ชลาชนช่างผมระดับประเทศนะคะซึ่งปัจจุบันก็เป็นเซเลบริตี้คนดังแต่ว่าชีวิตของเขาเนี่ยน่าสนใจมากเพราะว่าเริ่มมาจากศูนย์จริงๆเราไปชมกันค่ะได้เริ่มเปิดตัวเป็นที่เรียบร้อยแล้วสำหรับ Pocketbook เล่มแรกของช่างทำผมมืออาชีพสมศักดิ์ชลาชนที่ได้ใช้เวลาว่างเว้นจากการทำงานประจำมาจรดปากกาเขียนชีวประวัติของตนเองถ่ายทอดออกมาผ่านตัวอักษรในรูปแบบ Pocketbook และในวันเปิดตัวมีเหล่าเซเลบริตี้มากมายรวมแสดงความยินดีโดยคุณสมศักดิ์ได้เตรียมแสดงแฟชั่นโชว์ชุดพิเศษบายชลาชนที่สร้างความตื่นตาตื่นใจให้กับผู้เข้าร่วมงานได้เป็นอย่างมากสำหรับเนื้อหาภายในเล่มของ Pocketbook Amazing สมศักดิ์ชลาชนเป็นการถ่ายทอดเรื่องราวชีวิตของชายธรรมดาธรรมดาคนหนึ่งที่มีจุดเริ่มต้นจากศูนย์แต่ด้วยความมุ่งมั่นที่จะสร้างเนื้อสร้างตัวของเขาด้วยตัวเองทำให้ชายคนนี้มีชื่อเสียงโด่งดังระดับประเทศและหนังสือเล่มนี้ยังให้คำแนะนำให้กำลังใจกับลูกจ้างและยังให้กำลังใจกับคนที่กำลังเรียนหนังสือทุกคนที่มีความขยันมุ่งมั่นทะเยอทะยานเช่นเดียวกับเขารวมถึงแนะนำช่างทำผมว่าควรทำอย่างไรให้ร้านอยู่ได้อย่างมั่นคงซึ่งรายได้จากการขาย Pocketbook ครั้งนี้จะมอบให้กับผู้ประสบภัยภาคใต้ทั้งหมดโดยไม่หักค่าใช้จ่ายใดๆเลยงานนี้ผู้ซื้อหนังสือนอกจากจะได้อ่านเรื่องราวดีๆจากคุณสมศักดิ์แล้วยังได้อิ่มบุญไปตามๆกันด้วยค่ะ